มพายุกำลังกระหน่ำหัวใจพัดทำลายชีวิตไม่เหลืออะไรทั้งนั้นเมื่อมือที่เคยจูงมือมันกลายเป็นมือที่คอยทำลายจากคำที่เคยปล่อยคำว่าเราจะอยู่กันไปจนตายมันเป็นเพียงคารมคำคมที่ไม่เคยจะมีความหมายเมื่อใจที่เคยมีกันมันไม่มีเหลือชีวิตก็ยังต้องสู้ต่อเมื่อยังมีลมหายใจก็ยังต้องไปต่ออย่างน้อยก็เพื่อหัวใจที่มันยังเต้นอยู่ให้รู้ว่าทุกตะวันยังรอคอยฉันอยู่ในฤดูที่ต่างไปกัญญารักพี่นะพี่ธนากัญญารักพี่มากๆเลยอ่ะกัญญารักพี่ที่สุดอ่ะแช่เท้าให้จ้าลูกโอ้ยเมื่อยจริงๆเลยทำเบอร์6เลิกเสื้อนะเดี๋ยวต้องกลับมาเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานต่อละว่าเด็กคุณโอเคเปล่าหืมเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าเปล่าค่ะนี่แล้วแม่คุณมาหรือยังอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอลงไปสวัสดีก่อนแต่ว่าคุยไม่ได้นานนะต้องกลับไปทำงานต่อคุณโอเคแน่นะถ้าไม่สบายไปเลยก็หายากินซะเจอกัน
ัญญานามาพอดีเลยลูกนี่น้องไม่สบายนะตัวร้อนจี๋เลยดูสิหน้าตาแดงไปหมดไปหาหมอมั้ยลูกแค่ได้ป้าเอาน้ำเย็นเช็ดตัวให้เดี๋ยวก็หายแล้วค่ะกัญญาคิดถึงคุณป้าจังเลยค่ะเราไม่เจอกันมากี่ปีแล้วคะเนี่ยตั้งแต่หนูยังตัวเท่าหัวเข่าป้านั่นแหละลูกมาป้าเช็ดตัวให้นะช่วยดีค่ะเช็ดแขนให้นะจ๊ะเอ้านะผมทำเบอร์หกเลิกเสื้อนะเดี๋ยวกลับมาเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานต่อละว่าเด็กคุณโอเคเปล่าหืมเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่ากัญญารักพี่นะพี่ธดาโอ๊ยกัญญาฟังพี่ใจเย็นก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันไปไหนมาครับคุณพี่เขยแวะไปหาลูกค้ามานิดหน่อยนะไปหาลูกค้าถึงขนาดต้องเปลี่ยนเสื้อเลยเหรอเมื่อเช้ามันไม่ใช่ตัวนี้ป่ะวะฉันทำหมึกหกเลอะเสื้อหมึกหกเลอะเสื้ออืมนี่วันนี้น้องกัญญาเขาไม่มาทำงานเขาไม่สบายหรอวะคงงั้นมั้งเห็นเมื่อเช้านาขึ้นมาดูบอกปวดหัวไมเกรนวุ่นวายไปทั้งบ้านเลยนี่แกว่าใช่ไปอยู่คอนโดเองแล้วเนี่ยเป็นอะไรของแกเปล่าก็ซุ่มซ่ามตามแกไงเออระวังหน่อยระวังหน่อยแกนั่นแหละระวังหน่อยมีคอนโดเลยเหรอวะเชิญครับ
ว่ายังไงครับคือจะมาถามเรื่องเอาติ้งนะคะว่าคือถ้าใครไปไม่ได้เนี่ยยังมีสิทธิ์ได้ทำงานที่นี่อยู่ไหมคะคุณไปไม่ได้ไปได้ค่ะไปได้ดิฉันไปได้ค่ะแต่ว่าอารุณาค่ะเขาอาจจะติดต้องจัดการเรื่องในครอบครัวนิดหน่อยอะค่ะยังไงเขาก็ต้องเคลียร์ตัวเองมาก่อนนะครับถ้าแค่เรื่องเอาติ้งเขายังจัดการเวลาไม่ได้ก็ไม่น่าจะทำงานได้จะไม่มีกรณีพิเศษอะไรทั้งนั้นอ๋อค่ะมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณฉันก็เหมือนกันค่ะสินมีธุระอะไรจะคุยกับฉันเหรอคะว่างคนมาก่อนก็ได้ครับฉันตกลงคุณยังอยากทำงานอยู่ไหมฉันคงต้องตัดสินใจเลือกครอบครัวนะคะต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ทำให้คุณต้องเสียเวลาแค่เป็นคนให้คุณเลือกครับระหว่างครอบครัวจากงานสามีคุณเปล่าค่ะฉันเลือกของฉันเองค่ะฉันมาคิดดูแล้วฉันกลัวว่าฉันกลัวว่าฉันต้องเสียครอบครัวไปจริงๆนะคะแล้วคุณไม่กลัวเสียตัวเองไปหรอครับถ้าคุณคิดที่จะเสียสละตัวเองเพื่อเอาพลังทั้งหมดไปยื้อครอบครัวไว้แล้วก็คุณต้องทำแบบนั้นไปจนตายคุณไม่เข้าใจหรอคะผมก็ไม่รู้นะครับว่าคุณมีปัญหาอะไรแต่ครอบครัวเนี่ยมันไม่ถูกยึดไว้ด้วยความรักความไว้ใจและการให้เกียรติในตัวตนของแต่ละคนหรอครับคุณอยากออกไปสูดอากาศหน่อยไหมเป็นนักจิตวิทยาเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวคุณเชื่อไหม
แม่ผมบอกเลิกพ่อเพราะแม่ดันรู้สึกว่าพ่อไม่รักแม่แล้วพ่องงมากทั้งที่พ่อก็ไม่ได้มีคนอื่นนะแต่แม่ก็ยืนยันว่าพ่อเปลี่ยนไปยังไงล่ะคะแล้วหลังจากนั้นสัก6เดือนพ่อผมก็พบกับอีกคนหนึ่งทุกวันนี้เขาก็อยู่พ่อผมแม่ผมบอกว่าชีวิตคู่เนี่ยยากอย่าพยายามอดทนยอมรับแต่ให้พยายามเข้าใจพอเข้าใจแล้วอะไรก็จะดีไปเองแต่ผมก็ทำอย่างที่แม่พูดไม่ได้นะผมไม่เข้าใจความรักของคนบางคนยังไงอะคะก็คิดว่าความรักคือการเป็นเจ้าของความรักไม่ใช่การแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็คิดแบบนี้ป่ะคะแต่มันต้องไม่มากไปไงต้องไม่มากจนทำให้คนอื่นต้องเจ็บปวดให้ดีนะครับค่ะจะยิ้มทำไมวะยิ่งตัวหนักขึ้นนะเราเนี่ยคุณแม่ไปไหนมาคะคุณแม่ไปธุระกับเพื่อนมาค่ะขอโทษด้วยนะคะกลับช้าไปหน่อยคุณแม่มีเพื่อนด้วยเหรอคะมีสิคะแม่ก็มีเพื่อนเหมือนกันนะก็ไม่เคยเห็นคุณแม่พูดคำนี้เลยอะค่ะคุณแม่ก็มีนุดากับคุณนาธารีเป็นเพื่อนของแม่ด้วยไงคะแล้วก็มีคุณพ่อกับพี่กัญญาด้วยไงคะอย่าลืมสิค่ะงั้นนอนได้แล้วนะคะคุณเก่งนักมั้ยGood night ค่ะค่ะนอนนะคะตกลงฉันจะไปทำงานไปเอาติ้งทั้งที่รู้ว่าไม่ควรจะทิ้งผัวให้อยู่คนเดียวในเวลาแบบนี้นี่ประโยคบอกเล่าใช่ป่ะไม่ได้ถามฉันใช่ป่ะก็อายุปูนี้แล้วอ่ะมีงานให้ทำฉันก็ไม่อยากเสียโอกาสป่ะโอกาสที่จะเสียผัวน่ะเหรอแม่ก็อยู่นี่นาแม่แกเย็นเป็นน้ำนิ่งเป็นพระซะขนาดนั้นจะทันไฟราคา2018มั้ยจ๊ะโอ้ยแกนี่แกจะเอายังไงแกอยากให้ฉันไม่ทำงานฉันก็ไปแล้วแล้วพอฉันไปแกก็จะมาบิ้วให้ฉันกลัวเนี่ยนะไม่ได้บิ้วให้กลัวบิ้วให้รอบคอบเว้ยไปตอนเนี้ยเท่ากับเปิดประตูบ้านให้โจรชัดๆแล้วแกจะให้ฉันไปนั่งเฝ้าผัวตลอดชีวิตทุกขณะจิตอ่ะไม่ได้หรอกนะอะไรจะเกิดก็เกิดเลยจะได้รู้ไวแน่ใจนะไม่แน่ใจอ่ะแต่มันตัดสินใจไปแล้วไง
มว่าห้องนี้ดีนะครับอีกสองสามวันเนี่ยจะพาเขามาดูถ้าเขาชอบเดี๋ยวเราก็เซ็นสัญญากันได้เลยโอเคค่ะ